สวัสดีครับเจ้าตากนะครับThank you.
ับเจ้าตากครับสำหรับเพลงนี้นะครับก็มาเน้นจังหวะการตีคอร์ดง่ายๆแค่2จังหวะเช่นเดิมครับจังหวะแรกครับเป็นจังหวะการตีคอร์ดเต็มห้องนะครับใช้ตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับฝึกตีคอร์ดแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะครับถ้าเราฝึกนับตีคอร์ดในเพลงจะนับแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้น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 ลงนะครับผมแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเป็นการตีคอร์ดครึ่งห้องนะครับใช้ตัวหนังสือสีแดงนะครับครึ่งห้องเราจะนับตีคอร์ดแบบนี้นะครับผมลงลงขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับลงลงขึ้นนะครับถ้าเราฝึกนับตีในเพลงนะครับให้นับแบบนี้นะครับลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงส่วนมากจะเป็นคอร์ด F มหา G นะครับในเพลงนะครับจะเป็นตีแบบนี้นะครับลงลงขึ้นลงนะครับผมลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงจะนับแบบนี้นะครับจะเป็นนับลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงนะครับผมจะประมาณนี้นะครับใช้แค่2จังหวะง่ายๆนะครับในเพลงนี้นะครับผมสำหรับผมวุฒิกีตาร์มิวสิกครับขออนุญาตลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ